สลดเปิดคลิปสุดท้ายน้องนุ่นจัดงานวันเกิดให้สามีสุดรักก่อนโดนผัวฆ่าโหดเผาร่างจัดเค้กเซอร์ไพรส์ชวนเพื่อนมาร่วมฉลองวันเกิดทำให้อย่างดีทุกอย่างสลดเปิดคลิปสุดท้ายน้องนุ่นจัดงานวันเกิดให้สามีสุดรักก่อนโดนผัวฆ่าโหดเผาร่างสุดช็อกความจริงช็อกความจริงคดีสะเทือนขวัญผัวฆ่าเมียผัวโกหกหมดจากกรณีนายสิริชัยรักทองอายุ33ปีเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีว่านางสาวชลดามุทุวงศ์หรือน้องนุ่นอายุ27ปีภรรยาหายตัวไปอ้างทะเลาะกันในรถขณะกลับจากปาร์ตี้กับเพื่อนๆเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วเมียเปิดประตูลงจากรถวิ่งไปเรียกแท็กซี่ติดต่อไม่ได้อีกเลยเหตุเกิดคืนวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากนั้นแม่ของภรรยาได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนไม่เชื่อลูกเขยเหตุที่ผ่านมานายสิริชัยมีพฤติกรรมใช้กำลังทำร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจำล่าสุดคลิปกล้องวงจรปิดพบนายสิริชัยโกหกเพราะไม่มีเหตุการณ์ที่ฝ่ายหญิงไปขึ้นแท็กซี่แต่อย่างใดแต่กลับไปเจอนายสิริชัยลากภรรยาทำร้ายโหดทั้งจิกหัวลากกระทืบต่อยเตะใช้หินทุบก่อนผัวโหดรับสารภาพพลั้งมือฆ่าภรรยาสาวก่อนขับรถนำร่างไปเผาอำพรางคดีที่ปราจีนบุรีแล้วกลบเกลื่อนเข้าแจ้งความภรรยาหายนั้นล่าสุดรายการลุยชนข่าวเปิดคลิปปาร์ตี้วันเกิดที่น้องนุ่นภรรยาจัดให้นายสิริชัยสามีโดยชวนเพื่อนๆมาร่วมสังสรรค์โดยมีลูกน้อยไปด้วยรวม 7-8 คนพร้อมจัดเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีด้วยสุดท้ายกลับต้องมาตายสลดเพราะสามีคณะรัฐมนตรีไฟเขียววงบกกลาง104ล้านจัดงานมหาสงกรานต์คาดเงินสะพัด 3.1 พันล้านคณะรัฐมนตรีไฟเขียววงบกกลาง104ล้านบาทจัดงานมหาสงกรานต์ 2567ในพื้นที่กทม.พื้นที่อัตลักษณ์5ภูมิภาคคาดเงินสะพัด 3.1 พันล้านกิจกรรมเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 104,872,000 บาทตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอเพื่อดำเนินโครงการมหาสงกรานต์ World Water Festival เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน2567ในกรุงเทพมหานครบริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวงและพื้นที่อัตลักษณ์5ภูมิภาคทั่วประเทศไทยเพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันงดงามของไทยและเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้สงกรานต์ในประเทศไทยเป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดงานครั้งนี้คือสร้างสิทธิบัตร Intellectual Property Festival เพื่อเชิดชูงานที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมากกว่า 200,000 คนสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 3,125 ล้านบาทโดยกิจกรรมภายในงานเช่นขบวนรถพาเหรดสงกรานต์จากกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย16จังหวัด11อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์อาหารกีฬาเฟสติวัลท่องเที่ยวดนตรีหนังสือภาพยนตร์เกมศิลปะออกแบบและแฟชั่นการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเช่นโขนรำมโนราการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ลานสงกรานต์5ภาคนำเสนอประเพณีสงกรานต์ในแต่ละภูมิภาคการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีอุโมงค์น้ำถังน้ำล้นยักษ์การทำบุญตักบาตรรดน้ำผู้สูงอายุและส่งน้ำพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยอิงคอนเฟิร์มฮุนเซนเป็นห่วงทักษิณบินด่วนมาเยี่ยมส่วนตัวเผยพ่ออาการดีขึ้นกุ้งอิงยอมรับฮุนเซนบินด่วนเยี่ยมทักษิณส่วนตัวที่บ้านจานสองล่าเผยนัดหมายกันไว้ล่วงหน้าเพราะเป็นห่วงอาการพ่อค่อยๆดีขึ้นวันแรกมีความดันสูงเมื่อเวลา 17:35 วันที่20 กุมภาพันธ์ 2567ที่สนามฟุตบอลอัลไพรามอินทรานางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีข่าวว่าสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะเดินทางมาเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันสองล่าในวันที่21กุมภาพันธ์นี้ว่ายอมรับว่าสมเด็จฮุนเซนจะเดินทางมาพบนายทักษิณโดยตนจะเดินทางไปรับด้วยที่บ้านจันสองล่าซึ่งได้มีการนัดหมายกับนายทักษิณล่วงหน้าโดยมาพบแบบส่วนตัวเพราะอาจจะมีความเป็นห่วงผู้สื่อข่าวถามถึงอาการป่วยของนายทักษิณดีขึ้นหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตอนนี้ก็ยังไม่ต้องกลับไปโรงพยาบาลแต่วันที่กลับมาพอถึงบ้านก็พบว่ามีความดันสูงนิดหน่อยเมื่อถามย้ำว่าสภาพจิตใจนายทักษิณเป็นอย่างไรบ้างนางสาวแพทองธารกล่าวว่าค่อยๆดีขึ้นคนที่เคยอยู่ในที่เดียวมานานๆก็ต้องใช้เวลาปรับตัวเล็กหน่อยรักทำช้ำชีวิตพังนิกเดอะสตาร์ดิ่งหนักวันที่แฟนมีกิ๊กเป็นคนใกล้ตัวที่ยกมือไหว้มา10ปีรักทำช้ำหนักชีวิตพังนิกเดอะสตาร์ดิ่งหนักวันที่แฟนอยู่ในสังคมที่สูงสักกว่ามีกิ๊กเป็นคนใกล้ตัวที่ยกมือไหว้มา10ปีไม่คิดว่าคนคนนี้จะทำกับเราได้นักร้องเวทีดังนิกเดอะสตาร์หรือนิกรณวีมาออกรายการคนคุ้นเคยซีซีวัฒน์ที่เอาเพลงดังเธอคือหัวใจของฉันของนิกมาร้องประจำจนเต็มโซเชียลไปหมดเล่าที่มาเพลงเธอคือหัวใจของฉัน18ปีมาแล้วทุกวันนี้ก็ยังหากินกับเพลงนี้แต่งกับเพื่อนหลังได้รองแชมป์เดอะสตาร์เอาเพลงมาเสนอแกรมมี่บอกยังไม่ดีให้กลับไปแต่งใหม่จริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนอันเดิมแต่มีเนื้อฮุกที่ไม่เหมือนกันมีอัลบั้มเดี่ยวโดนดราม่าอีกเป็นที่2แต่ได้ออกอัลบั้มก่อนเรื่องความรักยอมรับว่าเจ้าชู้ย้อนความรักปาร์ตี้ทุกวันเจอหญิงคนไหนจะเลี้ยงดูปูเสื่อเปไปหมดช่วงหนึ่งได้ไปเจอคนรักคนหนึ่งเขาดูแลเราดีมากรู้สึกเรามีคนนี้เขาจะคอยดูแลจัดการชีวิตให้เราเราก็มองข้ามความดีของเขาไปเราเริ่มพยองพองขนว่าเริ่มมีคนดูแล้วจนวันหนึ่งได้แอบไปมีกิ๊กคนนั้นก็จะอยู่ในสังคมที่สูงสักกว่าหน่อยอีกโลกหนึ่งที่เรายังไม่เคยไปสัมผัสอย่างเราปวดหลังก็จะไปหาหมอนวดหลังให้หายแต่นี่จะบอกว่าไม่เป็นไรซื้อเตียงใหม่ไหมสัก 20,000-30,000 รูด 80,000 มาให้เราก็เริ่มใช้ชีวิตแบบไฮเอ็นขึ้นไปตามเขาเลยรู้สึกผิดแต่ทำไปแล้วไม่อยากเสียเขาไปทั้งสองคนวันที่เราต้องเลือกเราคิดว่าตัวจริงเราไม่รู้จนวันที่เราบอกเลิกกับตัวจริงเพื่อจะไปคบกับอีกคนเขาบอกจะเลิกกันจริงๆเหรอแต่น้องคนนั้นจะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วนะเขารู้แต่เขารอเรามาบอกยิ่งรู้ทันเรายิ่งเสียเซลล์เสียหน้าไม่เสียใจพูดตรงๆเป็นฮีเอ็กซ์สุดท้ายเราก็เลิกกับคนของเราไปคบกับอีกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนวันหนึ่งเริ่มมีงานมากขึ้นมีเงินเข้ามามากขึ้นเราอาจจะดูแลเขาน้อยเกินไปเราอาจจะบกพร่องในหน้าที่เราจนเขาก็เลยไปมีกิ๊กเหมือนกันถามว่าเป็นกิ๊กกับคนที่เรารู้จักด้วยนิกยอมรับว่าใช่เรื่องราวมันเกี่ยวกับว่าที่ร้านหนึ่ง
มีคนที่เอารถมาส่งเราถามพี่ครับวันนี้พี่ไม่กลับกับแฟนพี่เหรอเฮ้ยกลับได้ไงผมมาคนเดียวเขาบอกแฟนก็มาแฟนมาอีกคันหนึ่งแล้วแฟนอยู่ไหนซึ่งร้านนี้มีรูฟท็อปแล้วผู้ชายคนนั้นคือหุ้นส่วนร้านของเราคุณรู้จักไหมก็ว่ายมาเป็น10ปีเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ชีวิตของนิกรณวีคือดิ่งเลยนิกยอมรับว่าใช่เราเสียใจมากปล่อยเนื้อปล่อยตัวถ่ายละครเสร็จก็ปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วไปร้องเพลงต่อเสร็จก็ไปถ่ายละครไปสายบ้างหลับในกองจำบทไม่ได้ไปร้องเพลงก็ไม่มีเสียงพังจนเจ้าของร้านบอกว่าพักก่อนเมื่อก่อนเคยมีเงินหลักล้านจนไม่เหลือเลยสักบาทวันที่ไม่ได้เห็นผลงานตัวเองรู้สึกน้อยใจโชคชะตาน้อยใจทุกคนทำไมไม่ให้โอกาสในสิ่งที่เคยทำผมเสียงไม่พร้อมเอาคนอื่นมาร้องไม่ใช่ว่าผมร้องไม่ไหวแค่วันนี้เราร้องไม่ได้ไม่มีใครเชื่อมั่นตัวเราอีกเลยกลับไปอยู่บ้านที่มหาสารคามเห็นพ่อยังร้องเพลงอยู่ไม่เคยทรยศกับงานไม่สบายแขนหักใส่เฝือกก็เล่นคีย์บอร์ดร้องเพลงได้พ่อไม่ยอมแพ้เราจะยอมแพ้ได้ยังไงกลับมาทำสิ่งที่เรารักเหมือนเดิมได้อีกวันที่ความเชื่อมั่นกลับมางานก็ดีขึ้นมีเข้ามาเรื่อยๆละครก็เริ่มมีแล้วเพลงก็ทำจะพยายามทำให้ดีที่สุดได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเราตั้งใจทำ